ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือใจสานพลังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารใจสารพลังภาคเหนือสุนีบุญนันท์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2562เร่งด่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนประกาศสรุปสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2562นายภาสกรบุญยลักษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดที่ห้องพญาพิทักษ์ชั้น2ศาลากลางจังหวัดเชียงรายจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีขั้นตอนการประเมินหมู่บ้านการจัดประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีของจังหวัดเชียงรายโดยการสรุปผลการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของจังหวัดเชียงรายในปีพุทธศักราช2562จำนวนด้วยกัน5ประเภทนะคะประเภทละ1ผลิตภัณฑ์รวม5ผลิตภัณฑ์โดยประเภทอาหารก็ได้แก่สับปะรดภูแลตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายประเภทเครื่องดื่มก็ได้แก่ชาเชียงรายชื่อผลิตภัณฑ์ชาอูหลงเบอร์12ตำบลสันทรายอำเภอแม่จันสำหรับประเภทของใช้ตกแต่งของที่ระลึกก็ได้แก่กลุ่มผ้าปักด้วยมือชื่อผลิตภัณฑ์ผ้าปักด้วยมือตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันประเภทเครื่องแต่งกายก็ได้แก่กลุ่มทอผ้าไทยลื้อบ้านหาดบ้ายชื่อผลิตภัณฑ์ผ้าสิ้นไทยลื้อลายตาไก่ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของแล้วก็ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารก็ได้แก่ห้างส่วนจำกัดรุ่งระดาคอสเมติกชื่อผลิตภัณฑ์รุ่งระดาตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะค่ะอีกทั้งยังได้พิจารณาให้เห็นความเห็นชอบสรุปผลการประเมินหมู่บ้านการจัดประเภทหมู่บ้านหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีของ18อำเภอในจังหวัดเชียงรายนะคะรวมจำนวนด้วยกัน84หมู่บ้านโดยแยกเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวนด้วยกัน70หมู่บ้านและก็หมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวจำนวนด้วยกัน14หมู่บ้านค่ะทั้งนี้โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีก็เป็นโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นพร้อมเอกลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสร้างและก็พัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และก็สามารถนำมาบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสมซึ่งประชาชนจะได้รับการพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งโดยเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีกับเส้นทางการท่องเที่ยวกระแสหลักเมืองรองและก็การท่องเที่ยวให้เกิดรายได้ที่กระจายไปสู่ผู้ประกอบการในกลุ่มต่างๆในชุมชนด้วยนะคะซึ่งชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีของจังหวัดเชียงรายจำนวนด้วยกัน70หมู่บ้านได้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจำนวนด้วยกัน195ผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะชุมชนเมืองรวงหมู่ที่5ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็ได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีต้นแบบเป็น1ใน50ชุมชนของประเทศเลยนะคะซึ่งมีจุดเด่นเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมีวิถีชีวิตแบบคนล้านนาและก็ชนเผ่าอาคามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอาทิเช่นกาแฟสินค้าโอท็อปพื้นบ้านพืชผักปลอดสารพิษอีกด้วยค่ะก็นี่คือสุดยอดยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนอยู่ดีมีสุขของจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะคะสุนีบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและก็ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะคะขอให้มีความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง